มาจ้าสุกี้แห้งค่ะเพิ่งผัดเสร็จร้อนๆเลยจ้ามะเร็งวันเยอะมากเลยค่ะสุกี้แห้งจ้าแรงวันแรงวันเยอะมาก ผัดเองค่ะลูกชายเป็นหวัดไม่หายเลยค่ะเป็นพร้อมกันตั้งแต่ตอนนั้นลูกฉันก็เพิ่งหายไปไม่นานลูกชายเมื่อคืนไอทั้งคืนเลยไม่ได้นอนเลยค่ะฉันไม่ได้นอนหลับดีๆเลยค่ะวันนี้แกก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วก็พาแกไปซื้อยามากินเมื่อก่อนเป็นคนที่กินรสจัดมากนะคะตอนนี้รสจัดค่ะท้องเรารับไม่ไหวเวลาทานน่ะปากเราอ่ะแซ่บมากเลยนะคะท้องเราปวดไม่ไหวค่ะก็เลยลดพริกลนเพราะว่าเราเป็นโรคกระเพาะด้วยค่ะเคยเป็นโรคกระเพาะแล้วก็ทีเนี้ยถ้าทานอาหารรสจัดแบบเผ็ดเข้าไปเนี่ยเราจะแสบท้องและปวดท้องมากค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็เลยลดเรื่องความเผ็ดของอาหารแล้วก็ลดจัดอะค่ะลดปริมาณลงอะค่ะทานค่ะแต่ว่าลดไม่จัดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะพวกโซเดียมพวกพริกพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานไปทานมานึกว่าขาดอะไรลืมใส่พริกไทยค่ะลืมใส่พริกไทยเดี๋ยวแบ้วพริกไทยก่อนนะคะ